จริงๆมันมีหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างกลุ่มของไผ่ดาวดินซึ่งเขาเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดนะเรื่องเหมืองแร่พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐซึ่ง14ตุลาคมอาจจะมีความหลากหลายมากกว่าที่หลายคนคิดก็ได้อาจจะไม่ใช่มีแนวคิดเรื่องปฏิรูปเพียงอย่างเดียวโจทย์ก็ยากเหมือนกันฮะเรื่องนี้เนี่ยคือคนสนใจฟังหรือเปล่าคนมาเพราะอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้จัดจะต้องอ่านให้ออกเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าอย่างกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีนะที่ไปรวมตัวกันในวันที่14ตุลาคมด้วยนะไม่ถึงนักเรียนเลยนักเรียนที่ชู3นิ้วเนี่ยอ๋อไปผมเชื่อว่าไปฮะเลิกเรียนเป็นกำลังหลักไปเมื่อตอนเลิกเรียนแล้วก็พอเลิกเรียนหัวค่ำหน่อยก็อาจจะต้องกลับคนที่ทำงานก็อาจจะไปสมทบเพราะฉะนั้นจำนวนคนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ามันอยู่กันแค่ช่วงเย็นก็อาจจะเห็นอยู่กันแค่กลุ่มนึงแต่จริงๆแล้วมันต้องคิดว่า2ผลัดโดยสภาพการทำงานการชุมนุมขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็เรียกร้องในการปฏิรูปด้านต่างๆเนี่ยนะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะฮะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเดือดร้อนกันไม่เว้นกระทั่งกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุคนพิการยังได้รับผลกระทบนะฮะผลกระทบเพราะฉะนั้นก็คือมันถึงมีความหลากหลายในกลุ่มซึ่งเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลแล้วก็เรียกร้องในการปฏิรูปด้านต่างๆอยู่ณเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอนุสรณ์เขาบอกว่ารัฐบาลต้องประเมินว่านำพาประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยเป็นทางออกหนึ่งของประเทศหากรัฐบาลไม่มีความจริงใจในเรื่องของแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยื้อทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่ในอำนาจยาวที่สุดได้เนี่ยประชาชนก็ยิ่งจะเห็นวิกฤตแล้วก็จะออกมาขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากยิ่งเท่านั้นนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้ว่าทำแบบคุณนุสรเนี่ยเทียบประเทศไทยเหมือนกับโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเนี่ยก็บูลลี่ประชาชนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นนะกรณีสารศาสตร์เอาถุงดำคลุมเด็กเนี่ยคุณนุสรก็บอกว่ารัฐบาลจะใช้ถุงดำครอบหัวประชาชนตลอดไป6ปีไม่ได้ซึ่งคนนึกภาพออกเลยนะนึกภาพออกเลยก็คือว่าถ้าวิจารณ์มากนะก็ปรับทัศนคติแล้วคุณนุสรจะชี้ให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อรัฐบาลไม่มีเขาเรียกว่าพื้นที่หรือเว้นที่จะทำให้คนแสดงความคิดเห็นและรัฐบาล receptive กับสิ่งนี้มันก็ไหลรวมกันไปอยู่ที่ที่ชุมนุมไงฮะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าพลังที่คุณอาจจะต่อต้านไม่ไหวซะด้วยซ้ำเรื่องการเปรียบเปรยกับการ abuse เนี่ยแบบที่คุณชูวัฒน์ได้พูดถึงเนี่ยคนจินตนาการออกนะครับเพราะว่าในเหมือนกับประเทศเรามันเป็นโมเดลใหญ่มันเป็นว่าทำเดียวกันเลยมันเหมือนอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ยังไม่เหมือนแต่ว่าโดยรวมอ่ะถ้าคุณดูภาพใหญ่อ่ะมันเหมือนแล้วการที่สมมติคุณไม่ยอมนิ่งอยู่กับที่คุณชูวัฒน์คุณไม่ยอมนิ่งอยู่กับที่คุณดิ้นรนอยู่นั่นน่ะแล้วคุณไม่ยอมปิดปากในที่สุดเนี่ยคุณก็จะรับคำเชิญให้ออกไปจากโรงเรียนถ้าให้ไล่ออกไปถ้ายิ่งไปกว่านั้นแล้วยังไม่หยุดเนี่ยก็ตบหัวตบหัวนั่นฉะนั้นคือมันเป็นอย่างนั้นไงมันเพราะฉะนั้นเรื่องคือผมว่าน่าจะน้อยคนนะที่จะแยกระหว่างไอ้เรื่องที่นักเรียนภาคีเลวเคลื่อนไหวกับประเด็นเรื่องไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วมันเป็น comparison ที่น่าสนใจมากเพราะว่าระดับผู้ใหญ่ใช่ไหมระดับมัธยมซึ่งขยับกันอยู่ชู3นิ้วเสร็จแล้วเรามาเจอเรื่องอภิมหาวิกฤตที่สารสาสน์ซึ่งอันนี้มันเป็นอีกซ้อนเข้ามามันอภิมหาที่สารสาสน์นี่ยิ่งสนุกนะเพราะเจ้าของท่าทีของเจ้าของออกมามันคือคุณประยุทธ์อ่ะคือมันเหมือนกันเลยแอนตี้เสื้อแดงด้วยคือทั้งหมดเนี้ยทำวิทยานิพนธ์ได้เลยนะมันเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจการใช้อำนาจการ abuse power ซึ่งแบบไม่ต้องทำแล้วคุณปลื้มคนที่เขาเรียนเรื่องประเทศด้อยพัฒนาที่อยู่ภายใต้เผด็จการนานๆโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาในศึกษาออกมาหมดแล้วว่าเป็นแบบนี้เขาเลยตั้งแต่ทศวรรษ90เขาเลยไม่กลับไปใช้บริการทหารอีกเลยไงเพราะเขารู้ว่ามันทำลายสังคมทำลายเศรษฐกิจจะทำลายความมั่นคงของการเมืองในระยะยาวขนาดไหนมันเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมการใช้กำลังในการกดด้วยหรือจะย้อนกลับไปนู่นเลยอ่ะก่อนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะสภาวะสังคมแบบนี้แหละครับที่มันนำไปสู่ฟาชิซึมใช่ไหมไปสู่ไอ้ระบบการเมืองแบบขวาจัดแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในที่สุด